วัสดีค่ะอุดมวัน DIY นะคะคลิปนี้เราจะมาทำเหรียญโปรยทานรูปหัวใจกันริบบิ้นที่ใช้นะคะก็จะเป็นเบอร์สองสีแล้วแต่ที่ชอบเลยนะคะแล้วก็มีเหรียญมีกรรไกรมีไม้บรรทัดนะคะแล้วก็มีเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นพลาสติกนะคะอันนี้ไว้ประดับตกแต่งถ้าไม่มีไม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วก็พับเฉพาะหัวใจได้เริ่มเลยนะคะเราก็ตัดริบบิ้น4เส้นนะคะความยาวเส้นละ25เซนติเมตรจากนั้นนะคะวัดประมาณ10เซน10เซนแล้วพับให้เป็นรอยเลยค่ะบิ้นก็จะยาวไม่เท่ากันนะคะจากนั้นหยิบเส้นแรกขึ้นมาเส้นที่สองคล้องเส้นแรกนะคะเอาเส้นที่สั้นกว่าอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สามก็ลองขึ้นไปจากด้านล่างเส้นที่สี่นะคะคล้องมาจากด้านซ้ายเอาหมวกสอดเข้าไปนะคะก็เอาปลายริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในหัวจากนั้นก็ดึงริบบิ้นค่ะเป็นฐาน4เส้นสั้นจะอยู่ด้านบนทั้งหมดนะคะแล้วตอนนี้เราก็ใส่เหรียญแล้วก็พับเก็บค่ะบนลงล่างนะคะต่อไปซ้ายวางขึ้นบนแล้วก็ซ้ายไปขวาเส้นนี้เราจะล็อกริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปจากนั้นก็บีบค่ะแล้วก็ดึงทีนี้กลับด้านนะคะนี่เราก็เก็บริบบิ้นเส้นสั้นค่ะสอดเข้าไปก็สอดตามแนวของมันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเส้นสั้นนี้เราจะตัดออกนะคะนี่พลิกกลับด้านค่ะเอาเส้นด้านบนนะคะเสียบลงมาเส้นข้างขวาเสียบไปด้านซ้ายให้ริบบิ้นมันอยู่คู่กันแบบนี้ค่ะแล้วพลิกกลับมานะคะเราจะทำมุมเป็นรูปหัวใจตรงนี้ละหยิบเส้นขวาสุดขึ้นมานะคะแล้วโค้งแบบนี้นะคะแล้วมาเสียบช
่องตรงข้ามไม่ใช่แนวเดียวกันนะคะมาอีกช่องหนึ่งแล้วก็ดึงค่ะเส้นนี้ไว้ก่อนนะคะเราพามาเส้นนี้เส้นนี้ก็โค้งเข้าหาตัวเราแล้วก็เสียบช่องถัดไปแล้วก็ดึงนะคะเส้นนี้โค้งเข้าหาตัวเองนะคะแล้วก็เสียบช่องนี้ดึงนะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันค่ะโค้งเข้าหาตัวเราแล้วก็เสียบได้หัวใจแล้วนะคะพลิกกลับค่ะดันไปข้างหลังหน่อยนะคะแล้วขยับปิ้นเส้นที่สั้นกว่าเพื่อปรับขยับรูปหัวใจให้มันได้รูปนิดหน่อยนะคะได้รูปหัวใจแล้วเราเก็บริบบิ้นค่ะสอดตามแนวเหมือนเดิมค่ะริบบิ้นที่เหลือแล้วก็ตัดทิ้งค่ะดึงนิดหน่อยนะคะแล้วตัดพอดึงออกมานะคะพอตัดแล้วเนี่ยริบบิ้นมันจะเด้งคืนตัวนิดนึงจะได้ไม่โผล่ออกมานะคะเพื่อความสวยงามได้รูปหัวใจแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เราก็ถ้าเรามีสติกเกอร์พลาสติกนะคะแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มได้สติกเกอร์พวกนี้มันจะมีกาวในตัวค่ะก็แกะมาแปะได้เลยนี่นะคะนี่ค่ะตกแต่งตามชอบได้เลยค่ะ